แม่ต้องใช้ประสบการณ์กว่า20ปีมาเรียนได้ด้วยฉันวันนี้เลยนะคะพูดเลยเสีย20ปีตอนนั้นหนูเรียนอยู่เลยสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ถ่ายที่สตูตัวเองนะคะวันนี้เจ๊จะมาให้ช่างแต่งหน้าดาราชื่อดังท่านหนึ่งวะซ่านที่เป็นช่างแต่งหน้าดาราของแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะมาแปลงโฉมให้เจ๊นะคะทุกคนอาจจะเห็นเจ๊แต่งหน้าตัวเองมาบ่อยแล้วแต่คลิปนี้พิเศษเพราะคนที่มาแปลงร่างให้เจ๊นั้นคือพี่ดอลล่าเมคอัพค่ะทุกคนพี่ดอลล่ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจด้วยสวัสดีแฟนๆคลับของมาดามเมาด้วยนะคะก่อนอื่นก่อนจะไปแต่งหน้าเลยมีข่าวต้องบอกกันสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับค่าเรียนเนี่ยอันนี้ต้องมาตั้งแต่เริ่มคลิปเลยค่าเรียนที่เจ๊เรียนปีที่แล้วว่า 30,000 แต่ปีนี้ปรับแล้วเป็น 50,000 แล้วนะคะทุกคนซึ่งวันที่เจ๊บุ๊กเข้ามาเรียนนั้นก็คือก่อนปรับเรท1อาทิตย์ใช่ก่อนสิ้นปีก่อนสิ้นปีปีนี้เรทใหม่แล้วนะคะสำหรับใครที่จะมาเรียนก็จะสอนน้อยลงอ่ะเจ๊จะเน้นคุณภาพมากขึ้นหมายถึงว่าสอนครั้งละน้อยคนครั้งละ2คนเองครั้งละ2คนใช่จะไม่รับกลุ่มใหญ่เพราะว่าอยากให้นักเรียนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดูแลได้เต็มที่แต่วันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าให้แม่มาฟาดหน้าให้รอบที่แล้วมาเรียนรอบที่แล้วมาเรียนวันแรกใช้หน้าเจสาธิตเนาะใช่ค่ะแล้ววันที่2เจก็แต่งเองแต่งเองแต่รอบนี้แม่บอกว่าแม่มีสิ่งที่จะแบบว่าเฮ้ยหน้าดิฉันมันไปได้กว่าไปได้มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ใช่รู้สึกว่าจะบิวได้สวยกว่านั้นอีกแม่ต้องใช้เวลาต้องใช้ประสบการณ์กว่า20ปีมาเรียนหน้าดิฉันวันนี้เลยนะคะพูดเลยเสีย20ปีตอนนั้นหนูเรียนอยู่เลยเราแล้วรู้สึกว่าเจ๊บิวให้สวยได้อีกวันนี้ขอหน้าเต็มผมเต็มแล้วก็เสื้อผ้าจัดเต็มแล้วก็ใครที่ดูอยู่นะพูดเลยว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่พลิกชีวิตการแต่งหน้าทุกคนได้เหมือนคลิปสอนของแม่เลยแต่นี่เป็นเทคนิคที่เป็นเทคนิคของแม่เต็มเต็มเพราะแม่สอนเองกับมือแล้วทำให้ดูเลยฟาดเต็มเต็มมาจ้าแม่จ้าไปดูกันค่ะทุกคนนี่คือสเต็ปของแม่ในการเติมน้ำให้ผิวนะคะเติมน้ำให้ผิวแล้วจะเติมน้ำเสร็จปุ๊บไม่รอแห้งแล้วล่าก็จะตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์เลยใครที่มีปัญหาแบบว่าแต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่ใช่ใช่เราจะชอบอ่านมอยส์เจอไรเซอร์ตอนที่หนักมันยังมีน้ำบนหน้าเพราะว่ามีคนแนะนำว่าลงมอยส์เจอไรเซอร์ไปเลยมันจะได้อุ้มน้ำอยู่กับผิวได้ดีขึ้นอย่ารอน้ำแร่มันแห้งคนนี้ยังไปไม่ถึง3วิเลยนะเราได้ทริคหนึ่งแล้วนะนี่คือขั้นตอนการบำรุงของแม่2ขั้นตอนแรกนะคนเติมน้ำลงครีมบำรุงลงไอครีมจะหาลิปบาล์มอันนี้แม่ทำอะไรคะแม่คะลงลิปบาล์มในฐานะที่เราเป็นช่างเนาะลิปบาล์มเราไม่สามารถที่จะเอามือวนแล้วมาทาปากวนใหม่ได้เราต้องใช้ขั้นตอนตักออกมาใช้ข้างนอกทีนี้ต่อไปจะเป็นรองพื้นแล้วเทคนิคการลงรองพื้นของแม่แม่มีอะไรจะบอกไหมคะสำหรับคนที่ลงรองพื้นแล้วบอกว่าเป็นคราบอะคือเวลาลงรองพื้นนะแล้วล่ะอยากจะให้เลือกเนื้อรองพื้นที่มันเหมาะสมกับผิวก่อนมันจะเนื้อแมตต์หรือเนื้อฉ่ำเลือกให้ตรงกับผิวก่อนอันดับแรกแล้วก็สองเลือกสีก่อนเทสีดูถ้าเกิดเราไม่แม่นเราก็แตะใครยังไม่ได้ดูวิธีการเทสีไปดูได้ที่คลิปนี้ค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้มันมีวิธีการลงอยู่2อย่างใช้ฟองน้ำเพียวๆก็ได้หรือใช้แปรงก่อนแล้วก็ใช้ฟองน้ำกดปากก็ได้แต่ต้องการงานปกปิดแบบรวดเร็วอะงานแน่นๆตุ๊บๆอะฟองน้ำนำเลยพี่ดอลล่าคะพี่ดอลล่าฟองน้ำเนี่ยหนูต้องชุบน้ำไหมคะชุบน้ำค่ะ ฟองน้ำเนี่ยต้องชุบน้ำนะไม่งั้นมันจะดูแห้งๆแล้วรองพื้นมันก็จะหายไปในฟองน้ำมาเยอะกว่าที่จะติดหน้าแล้วอีกอย่างอ่ะเนื้อสัมผัสเวลากดผิวอ่ะมันจะดูแบบชุ่มฉ่ำมากกว่าเนียนกว่าด้วยพี่โนล่าคะพี่โนล่าหนูใช้นิ้วอย่างเดียวได้ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการงานเนียบเนียบอ่ะพี่ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดงานใบงานไวๆงานแบบไม่เน้นเนียนไม่เน้นแน่นอะไรมากๆอ่ะเจ๊ก็นึกออกปะเราจะแตะมาลองเพื่อนมานิดเดียวมาถูเกียร์เกียร์ฟิลเกียร์เกียร์อ่ะได้แต่งานปกปิดงานแน่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มันเป็นลายนิ้วมือจริงก็แต่งหน้าเขาเรียกว่าลายนิ้วมือของทุกคนแล้วมันก็สีมันจะไม่สม่ำเสมอเหมือนฟองน้ำเหมือนพวกนี้นะทุกคนฟังไว้นะฟองน้ำดีกว่าเถอะถ้าเกิดสมมติว่ามีคำถามต่ออีกค่ะระหว่างแป้งกับฟองน้ำอันไหนดีกว่ากันคะคำถามโลกแตกคำถามโลกแตกคืออย่างนี้เนาะเราจะบอกว่าแล้วแต่ความถนัดและความต้องการเท็กเจอร์อยู่บนผิวด้วยสมมติว่าเราต้องการแบบงานบางเบางานบางเบาแบบเกลี่ยบางๆทั่วหน้าแบบไวๆอ่ะใช้แปรงก็ได้ใช้ควบคู่กันได้นั่นแหละค่ะ
ช้ควบคู่กันได้ระหว่างแป้งกับฟองน้ำหรือถ้าเกิดถนัดฟองน้ำก็ใช้ฟองน้ำเลยแต่ต้องยอมรับนะว่าฟองน้ำอ่ะมันไม่ได้ลากอ่ะมันเกิดมาเพื่อกดเท่านั้นใช่นี่คือการคัดเบ้าเหล่าหน้าของแม่นะคะก็ครั้งที่แล้วที่เจ๊รีแคปให้อ่ะเจ๊ทำเองใช่ป่ะเจ๊เป็นคนแต่งแล้วแม่ให้คำแนะนำข้างๆครั้งนี้แม่จะทำให้ดูจำนะจะสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเชดดิ้งมีหน้าที่สองอย่างทำให้แคบแล้วก็ทำให้ลึกแคบแล้วลึกแคบไม่ลึกตรงไหนอย่าให้แคบข้าวอย่าให้ลึกเข้าไปก็เชดดิ้งแต่ถ้าจะไม่เชดดิ้งหน้าต่ำเนี่ยถ้าดูดปากเนี่ยหน้ามันก็จะต่ำแต่ว่าถ้าเกิดใครเลิฟแบบนั้นก็ไม่ผิดนะมันไม่มีผิดถูกไงมันเป็นเรื่องของความแบบความชอบความจริตเนาะแต่ถ้าเกิดเราเอาลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยได้ผลดีก็ดีไปก็ทำแต่ถ้าเกิดเอาลองไปทำดูแล้วว่าเอ้ยฉันรู้สึกว่าอะไรเงี้ยมีความแบบฉันรู้สึกว่าก็ต้องผ่านดีไปจมูกนะเมื่อก่อนนะแม่นะเฉดแบบตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายจมูกแล้วเป็นคนมือไม่นิ่งจ้ะวืดจมูกเอียงอ่ะก็ไม่ผิดนะเจ ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดนะแต่ก็ไม่ถูกนะแม่มันเป็นเสน่ห์ของเจ ยังไงอะแม่เวลาเฉดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละคนแม่มีทริคจะบอกก็คือสมัยก่อนอะเราจะจำติดหูว่าการเฉดดิ้งอะค่ะมันตรงสันจมูกใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นเฉดเป็นเส้นอะเราเข้าใจไม่เฉดเป็นเส้นต้องมีความฟูความใดๆใช่ปะมันจะมีหลักการหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินแหละเจ๊น่าจะได้ยินว่าเฉดเป็นรูปสามเหลี่ยมสิคะเคยได้ยินไหมใช่แล้วเรารู้สึกว่าลองเฉดเพื่อหลอกเข้ามาหลอกไม่สุดตรงปีกจมูกอะแล้วเรารู้สึกว่าเทคนิคเนี้ยมันทำให้จมูกดูเล็กลงว่ะอันนี้เจอกับตัวเองให้มันมีแต่สันแล้วก็เฟดหายไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าฐานจมูกเราดูไม่ใหญ่จริงๆด้วยอะไรเงี้ยเฉดเหมือนแบบฝรั่งอะเน้นเข้มตรงสันแล้วก็เฟดหายไปแล้วเราก็ใช้ไฮไลท์แบบว่าปีนขึ้นมาเนี้ยหลอกให้ทำตรงเนี้ยมันดูไม่มีจริงๆว่ะเราก็เลยแบบลดเข้มลดอ่อนเอาแล้วแต่งานคือลวงให้มันลวงให้เนียนเฉดจมูกเฉดแก้มแล้วก็เข้าไปในกระบอกตาตรงนี้ค่ะให้มันเชื่อมกันไปเลยเป็นอันเดียวกันเลยทุกคนนี่คือการไฮไลท์ซึ่งหลายคนก็จะรู้สึกว่าการไฮไลท์ก็คือปัดอะไรขาวๆหรือวาวาวอยู่บนหน้าแต่นี้ไม่ใช่นี่คือการไฮไลท์จากประสบการณ์ของแม่ค่ะหน้าที่ไฮไลท์ก็คือทำให้กว้างและสว่างทำให้นูนขึ้นด้วยอย่างเช่นเราอยากให้หน้าผากมันดูกว้างขึ้นเราก็ไฮไลท์กว้างหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไฮไลท์ในความหมายของแม่ก็คือไม่ใช่แค่ปัดอะไรที่เป็นผงนูนแต่ใช้ความแบบสีสว่างมาเปลี่ยนโครงหน้าใช่ก็คือนี่คือรองพื้นใช่รองพื้นสีสว่างก็ได้ใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้จ้ะได้หมดหรือว่าถ้าเกิดใครไม่เก่งใครเบลนด์ไม่เก่งก็ใช้แบบฝุ่นก็ได้ง่ายๆมันจะเอาไว้กระทบแสงอะค่ะมันไม่ใช่ว่าปัดตรงไหนก็ได้เพราะว่าปัดผิดมันก็ทำให้ดูแบบหน้าดูบวมได้หน้าดูเหนื่อยได้หน้าดูเหมือนแบบหน้าดูโซมอะหน้าดูอ่อนล้าและนี่คือไฮไลท์แต่ไฮไลท์หน้าก็น่าจะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันลิงก์หน้าเพราะว่าคนอะเวลามองหน้ามันจะมีตรงเนี้ยเทียบด้วยใช่ป่ะเวลาเรามองหน้ากันอะเราก็จะอุ้ยสีหน้าเหมือนสีตัวหรือเปล่านะเหมือนสีคอหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทริคใหม่อีกแล้วทุกคนเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบนะมีคนขอว่าแต่งหน้าเจ้าสาวอะต้องแต่งเองค่ะพี่สอนหน่อยได้ไหมคะอะแดปได้นะอะแดปได้เอาไปใช้ได้ได้เลยนะทุกคนไปใช้ได้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัวหนูเฮ้ยจริงหรอมันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะดูจนจบเดี๋ยวก็จะอ๋อมาเขาทำกันแบบนี้หลังจากที่แม่เชดดิ้งไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่วางครีมบรัชแบบครีมลงไปบนหน้าด้วยมีหลายคนสงสัยว่าพี่คะทำไมเราต้องลงครีมบรัชให้เป็นแบบครีมไปก่อนทำไมเราปัดอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะก็คือว่าการแต่งหน้าแต่ละครั้งอะค่ะมันก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดจะปัดแค่บรัชเป็นฝุ่นถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าหรือว่าเราต้องการที่จะให้สีแก้มเนี่ยมันอยู่กับเราไปเย็นๆ
ใช่ไหมหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเพราะว่าระหว่างนั้นอ่ะก็จะมีการซับการเติมอยู่เรื่อยๆถูกปะไอ้บลัชที่มันเป็นฝุ่นอ่ะมันอาจจะออกไปตอนระหว่างที่เราซับซับนี่แหละแต่ครีมบลัชมันถูกฝังไปกับรองพื้นไงใช่ปะมันก็จะมีสีเลือดจนกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรีมูฟเอารองพื้นออกนั่นแหละครีมบลัชมันจะหายไปซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้กับการแต่งหน้าประจำวันด้วยนะเพราะแต่งหน้าประจำวันก็อย่าลืมว่าเราต้องเจอแดดเจอฝุ่นเจอเหงื่อเราต้องซับหน้านะทุกคนแล้วอีกอย่างนึงอ่ะบางคนไม่ถนัดในการเบลนสีบลัชแบบฝุ่นนะคะมันจะเป็นจ้ำจ้ะให้ลองใช้เทคนิคการกดครีมไปกับรองพื้นดูมันจะเป็นสีฟุ้งๆบางคนไม่ถนัดแรงก็ใช้ฟองน้ำก็ได้ที่มันมีเลอะรองพื้นเราอยู่นี่แหละมากดๆมันก็จะเนียนกว่าใช้ฝุ่นก็ได้คือเหตุผลนะจ๊ะเพื่อความ long lasting นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเชดดิ้งฝุ่นกันค่ะเราจะแต่งหน้าให้ดูเปลี่ยนดูสวยขึ้นเนี่ยเชดดิ้งฝุ่นจะต้องข้ามเพิ่มความแน่นจากครีมที่เราลงไปแล้วมันจะไม่หนาหรอคะพี่โดนล่อไม่หนาค่ะเชดดิ้งแบบฝุ่นมันจะเป็นสีแต่มันจะโปร่งโปร่งนะคะเราปัดเชดดิ้งอ่ะบางคนลากมาที่มุมปากไม่เป็นไรนะก็ทำต่อไปถ้าเกิดชอบแบบโครงหน้าแบบนั้นไม่ว่าแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบพี่ปัดเชดดิ้งมาที่ประมาณปลิดปีกจมูกหน้าจะได้หนวกแก้มจะได้ดูสูงขึ้นน่าจะได้ดูโล่งขึ้นแล้วก็ปัดกรอบหน้าไล่ผมเพื่อให้มันทำให้หน้าผากมันเป็นลูกไข่จำไว้ว่าบริเวณที่แตะฝุ่นมาลงแป้งตรงไหนก่อนตรงนั้นมันจะเข้มจำไว้แค่นี้แตะฝุ่นมาลงตรงไหนก่อนตรงนั้นจะเข้มก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเข้มหน้าแก้มเราอยากเข้มข้างปัดทางเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครปัดบรัชออนอะแตะปุ๊บลงหน้าแก้มเลยอะมันจะเป็นจ้ำลงหน้าแก้มแตะปุ๊บปาดอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนล้วนเคยเกิดและตายมาก่อนปัดเข้ามานี้ก็ได้ค่ะมือใหม่เนาะถ้าเกิดเป็นคนหน้ากลมจริงๆอะล่างอย่างนี้เลยจ้ะปื๊ดอย่างนี้เลยถ้าหลักๆเนาะจำไม่ได้เนาะกรอบหน้าเนาะก็จะมีเส้นนี้หลักๆเส้นนี้หลักๆใช่ป่ะแล้วก็มีหางตาหลักๆใช่ไหมค่ะแล้วก็นอกนั้นตามลายผมแล้วก็ลูกคางถ้าอยากได้ถ้าอยากดูปากใหญ่ดูเต่งก็นี่เบลนด์นี้บางคนก็แปรงเล็กๆหน่อยก็ได้นะคะแปรงนี้อาจจะใหญ่เบลนด์รอบปากอย่างนี้แต่ลองทำดูก่อนนะแล้วก็อยู่ในบ้านแป๊บนึงอย่าเพิ่งออกไปนอกลองถามพ่อแม่ญาติพี่น้องดูก่อนว่าหนูโอเคไหมคะถ้าโอเคหนูจะได้ออกไปข้างนอกได้เลยนะแล้วก็ตอนแต่งหน้าอยู่ในที่ที่มันแสงมากพอนิดนึงนะคะอย่าแอบแต่งหน้าในห้องน้ำนะลูกสาวออกมาจับโป๊ได้นะปัดแก้มไม่เท่ากันก็มีเด้อถามพ่อแม่เลยนะอย่าถามเพื่อนนะก็ได้ถามเพื่อนบอกมึงกลัวเคปอ่ะเพื่อนก็โอเคว่าสวยอีเพื่อนก็จะบอกได้อยู่ได้ฆ่าตัวตายต่อสาธารณชนเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะนอร่าจะยกคิ้วตั้งด้วยแว็กก่อนอันดับแรกแล้วก็จะใช้แว็กธรรมดาทั่วไปที่ในท้องตลาดที่หาได้เนี่ยฉีดสเปรย์ลงไปแบบนี้นะนิดหน่อยแล้วก็ปั่นเนื้อแว็กขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนที่รักคะคืออย่างนี้ถ้าเกิดปั่นแว็กมาแล้วรู้สึกว่าเนื้อแว็กมันเปียกมันเหลวเกินไปอะเราก็ไปขูดเอาเนื้อแว็กที่มันแห้งๆอยู่เอามาเติมให้มันแมตต์นิดนึงคือถ้าเกิดมันเหลวขึ้นเหลวเกินไปอะมันไม่สามารถยกคิ้วให้มันตั้งอยู่ได้นานทีนี้เราก็เอามาห่อที่ปลายพุกันเอามาห่อให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วบางคนบอกว่าก็ปัดเลยสิคะคือถ้าเกิดบางคนที่เขาขนคิ้วที่มันแข็งแรงนิดนึงอะมันก็จะดีดปึ้งกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะเราก็ต้องย้อนเอาให้แว็กเนี่ยค่ะคุมให้ทั่วทุกขนคิ้วถ้าเราปัดทางเดียวมันก็จะโดนอยู่ทางเดียวใช่ไหมมันจะตั้งยากมากเพราะฉะนั้นเราปัดย้อนก่อนโดนอีกด้านนึงก่อนแล้วก็ค่อยปัดจัดทรงสำคัญมากเลยตอนที่จัดทรงตอนนี้บางคนที่ปัดไปแล้วมันจัดทรงไม่ทันแว็กมันแห้งก่อนใช่ไหมคะก็เอาแป้งที่มันด้านที่มันไม่เลอะแว็กเนี่ยค่ะมาค่อยจัดเรียงหรือว่าบางคนใช้แป้งซีกลวดก็ได้นะคะที่เป็นซี่ๆเอามาจัดเรียงตรงปลายขนให้มันเป็น45ออกขึ้นไปด้านบนตรงหางคิ้วด้านขวากับด้านซ้ายมันต้องเฉียงขึ้นเท่ากันบางคนนอนข้างนึงบางคนตั้งข้างนึงบ่ได้เนาะทีนี้พอเราปัดเสร็จปุ๊บก็รอแห้งระหว่างรอแห้งไม่ต้องนั่งรอเฉยๆนะคะเสียเวลาไปแต่งตารอเนาะวันนี้ใช้โทนน้ำตาลเป็นหลักๆเลยเนาะบางคนชอบน้ำตาลส้มน้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมม่วงถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มตาสีอะไรแก้ปากให้มันไปในทางเดียวกันถ้าเกิดอมแดงก็เป็นน้ำตาลอมแดงๆคล้ายๆกันอย่าไปเดี๋ยวตาอมส้มเดี๋ยวแก้มอมชมพูเดี๋ยวปากอมแดงอะไรเงี้ยทำให้มันแบบเข้ากันทั้ง3ที่มันถึงจะสวยมันถึงจะลิงก์กันอมโทนใดโทนเป็นอันเดอร์โทนแบบไหนอย่าอมทุกอันอย่าหลายอันเดอร์โทนแล้วกันเ
เดี๋ยวนะคะจะใช้สีน้ำตาลแบบกลางๆที่มันแบบเป็นตัวนำโครงสีแรกมันจะต้องเป็นสีที่ไม่อ่อนกว่าผิวแล้วก็ไม่เข้มไปเราจะไม่เดินสีเข้มก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้สมูทกี้อะไรเนาะบางคนมือหนักเป็นคนแตะมาแล้วก็เอาแปรงจุ่มที่พาเลตแล้วก็มาแตะที่ตาเลยอาจจะพังได้ง่ายเพราะฉะนั้นแตะสีมามาเปลี่ยนที่มือก่อนแล้วค่อยฉันรู้นะว่าแกก็เป็น ใช่ไหมแตะปุ๊บจุ่มปั๊บเป็นเจนจุ่มก็คือใช้สีหน้าแปรงยังไม่หมดเลยก็ไปจุ่มใหม่แล้วอะไรเงี้ยคือเผอิญว่าพอเติมไปเรื่อยๆค่ะเม็ดสีเม็ดฝุ่นอายแชโดว์เนี่ยมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเกลี่ยสุดหาที่ไปไม่ได้มันก็เป็นแบบเป็นบล็อกเป็นจ้ำไงแต่เทคนิคดอลล่าลงฟุ้งฟุ้งที่กรอบนอกก่อนหาขอบไม่ได้ก่อนใครที่มีปัญหาหนังตาตกแบบเจนะใช้วิธีนี้ลองวิธีนี้ดูค่ะใช้การมองตรงแล้วก็เอาสีอายแชโดว์สีเข้มที่เราจะเบลนหางตาค่ะแตะมาร์กจุดไปประมาณว่าฉันจะไม่เบลนสีเข้มเกินจุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวหางตามันก็จะตกคนที่ตาชั้นเดียวแบบว่าเวลาเบลนแล้วมันหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ได้ไหมได้มาร์กไว้เลยว่าจะเอาสูงแค่ไหนจนมองเห็นใช่ไหมแล้วก็ใช้สีอันเมื่อกี้ที่เรามาร์กไว้ค่ะมาแทบๆตั้งแต่ขอบที่เรามาร์กไว้เข้ามาด้านในอย่าเกินมาร์กตัวเองเด้อไม่งั้นก็ทางตาตกตอนนี้นะคะดอลล่าก็ลิงสีเข้มตรงหางตาด้านบนนะคะกับด้านล่างให้มันชนกันเป็นรูปตัว V แบบนี้ฟูงเข้ามาเองนี่มองตรงแล้วดาร่าก็จะเชื่อมไปที่หางตาที่ดาร่ามาร์กจุดไว้ข้างบนแบบนี้ให้มันหางมันเปิดขึ้นไปแบบนี้จะไม่ลากไปตามหางตาของเจนค่ะเดี๋ยวมันจะตกไปได้แล้วก็จะเชื่อมสีเป็นตัวนี้ตรงนี้แต่ก็จะใช้เศษสีค่ะเวียงฟุ้งขึ้นไปด้านบนนี้เพื่อยกหางตาเจขึ้นเลิศเลิศเชิดเชิดนะแม่ใช้เส้นหลอกเส้นหลอกใช่ฟืดขึ้นไปอันนี้คือแม่รอให้ตัวแว็กมันเสร็จตัวทีนี้แว็กแห้งแว็กเสร็จตัวแล้วเรียบร้อยเราค่อยมาลงฝุ่นบางคนใจร้อนไงลงแว็กไปเสร็จปุ๊บลงฝุ่นตามเลยหรือว่าเอาดินสอวาดตามเลยมันก็จะเป็นก้อนมีคนถามว่าว่าแม่ใช้อายแชโดว์ฝุ่นของอะไร Bobbi Brown ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เป็นเส้นๆอ่ะเราจะใช้ดินสอของรันนะคะดินสอเป็นแบบหมุนออโต้อะมาสกิดเป็นเส้นขนสำหรับคนที่ไม่มีขนคิ้วได้คำตอบแล้วนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดคนที่มีขนคิ้วเหมือนเจ๊เนี่ยเราก็จะเอาอายแชโดว์ฝุ่นลงไปก่อนบิ้วลงไปก่อนถ้ามันได้อย่างใจอย่างที่เราคิดไว้อะเราก็จะไม่เติมดินสอก็ได้แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดอยากได้จริงๆอ่ะก็ต้องเติมเมจิกไลเนอร์สีน้ำตาลจึ๊กจึ๊กจึ๊กเป็นเส้นขดไปเพราะว่าคิ้วสมัยนี้มันไม่เป็นบล็อกแล้วเนาะมันไม่เป็นบล็อกแล้วนกสาวจะเขียนคิ้วบล็อกกันนะคะสีฝุ่นไปแล้วที่คิ้วใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวสีฟินิชจริงๆอ่ะเราจะไปดูกับสีผมที่จะใส่อีกทีนึงแต่ตอนนี้นาราจะลากเชดดิ้งตรงช่วงจมูกค่ะให้มันเชื่อมไปกับหัวคิ้วแบบนี้มันจะได้ดูธรรมชาติให้มันหายไปในหัวคิ้วอย่างนี้เลยแล้วก็ฟุ้งเชื่อมกับกระบอกตาที่เราสร้างขึ้นมันจะได้เป็นเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันมันจะได้ไม่แยกกันอยู่แบบนี้นะจ๊ะสวยอันนี้นาราเพิ่มสีเข้มเข้าไปที่หางตานิดนึงตอนแรกไล่หางตาสีนี้เนาะแล้วก็กระเทาะปากสีนี้สีเข้มเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นนาราจะไม่ฟาดปวดทีเดียวแล้วติดขนตาแล้วจบเลยไม่ค่อยๆบิ้วไปค่อยๆบิ้วไปสร้างขึ้นสร้างเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเ
ตอนนี้น้องบอกช่างผมเราก็เริ่มเทียบสีนะคะเอามาเยอะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีตัวเลือกเยอะนี่เป็นการแต่งหน้าที่นี่ไม่ดูเลยนะว่าจะออกมาเป็นไงลุ้นเรากับทุกคนเลยอะคุณกิติคะตอนนี้เราอัปเดตสถานการณ์วันนี้ค่ะคาดว่าคนตาที่ติดไป2แพนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่ลอล่าเมคอัพใช่แล้วแม่บอกว่ามันฉ่ำได้มากกว่านี้แม่ก็เลยจะฉ่ำได้มากกว่านี้โปะเข้าไปอีกหนึ่งนะไม่โจทย์คือเราจะไทรอินยังไงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเก๋ตรงนี้เก๋ตรงนี้นะคะใช่ติดขนตายังไงให้คนทุกคนรู้ว่าดอลล่าเป็นเจ้าของแบรนด์ขนตา3ชั้นไปเลยค่ะแม่ชั้นตาหรือหมู เนี่ยมันถึงจะชามครั้งที่แล้วเราไม่ได้มีขนตาล่างใช่ไหมใช่จ้ะครั้งนี้จะติดเป็นเบอร์ธรรมชาติแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะแซมเข้าไปทำมากจริงๆขนตาล่างดอลล่าแบ่งเป็น3ช่อมือสกปรกมากดอลล่าแบ่งเป็น3ช่ออย่างนี้นะคะทาขาวแล้วก็ต้องมายืนอยู่หนึ่งนะถึงจะเห็นมีผมมาเริ่มสวยว่ะโอ้ตอนไม่มีผมคือแบบอย่างว่ะหัวโป้เออจะเป็นแบบแก้มมาเรามาลงสปอตไฮไลท์เตอร์กันดีกว่าไฟหนึ่งไฟหน้าไม่ใช่เบลนไปเรื่อยนะคะนี่นะบิดซ้ายบิดขวาเราจะเห็นว่ามันกระทบแสงมันจะสวยมากเห็นไหมอย่าปัดในที่มืดนะที่แสงไม่ถึงอย่าไปปัดชิมเมอร์นะคะจริงๆจะเป็นคนสวยเนาะเห็นมาบ่อยเกียดอ่ะเกียดอ่ะไม่มีการถ่อมตัวใดดอลล่าเมคอัพฉ่ำๆวันนี้นะคะวันนี้นี่มีคอนเซปต์ในการแต่งไว้ยังไงบ้างคะแม่วันนี้อยากให้เจดูสวยฉ่ำขึ้นลุคแบบว่าเต็มๆมีผมเต็มมีหน้าเต็มแล้วก็มีชุดเต็มอะไรเงี้ยให้มันลิงก์กันเน้นตาฉ่ำแล้วก็โครงหน้าแบบชัดๆนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างงี้อืมแต่นึกว่าอีกคอนเซปต์นึงนะอะไรแต่งยังไงให้รู้ว่าคนแต่งเป็นเจ้าของแบรนด์ตาค่ะทุกคนเพราะว่าคนตาสามชั้นเวอร์คนตาสามชั้นนะจ๊ะสวยมากนะคะสวยฉ่ำมากจริงๆบอกว่าเลยวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอีกคลิปนึงที่ให้เทคนิคดีๆเยอะมากเยอะมากแม่ไม่กักหรอกไม่กักกักทำไมแบ่งบันไปเนาะสาวๆจะได้สวยเหมือนกันทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่านี่เป็นการแต่งหน้าเพื่อแก้ไขโครงหน้าและผิวพรรณของเจ๊แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครงหน้าผิวพรรณอื่นหรือใครจะแต่งเป็นแบบเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพซึ่งต้องไปแก้ไขโครงหน้าและผิวพรรณอีกมากมายต้องมาเรียนกับคุณแม่ดอลล่าเมคอัพมาได้เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้เจก็มาเรียนแต่งหน้ากับดอลล่าไปแล้วเรียบร้อยนะคะใช่แล้วเอ้ยแต่ว่าขอย้ำอีกอย่างนึงค่ะทุกคนเรทในปีนี้นั้น 50,000 บาทนะจ๊ะประกาศปีนี้ตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปเนาะแม่จะเปลี่ยนเรทเป็น 50,000 นะคะทุกคนก็สามารถติดต่อแม่เขาไปได้ทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเจมาเรียน 30,000 อ่ะทำไมไม่ได้ราคาเท่าเจล่าอะไรเงี้ยกลับขอโทษแม่ด้วยคลิปนั้นทำไปเราไม่ได้วงเล็บไว้ข้างหลังว่ามันเป็นเรทเก่ามีตัวใหญ่เบลเลอร์เลยคาสามก็สามหมื่นจริงๆถูกปะเพราะว่ามันเป็นคัทเราปีเก่าเรทเก่าเรทปีที่แล้วนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะก็คลิปนี้นะก็ต้องขอกราบลาไปกับขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณเจ๊อ้อเช่นกันค่ะฝากติดตามมาดามเมาด้วยนะคะแล้วก็ดอลลาร์ด้วยเย่คลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนแต่ว่าจะไม่เห็นคลิปต่อไปท้าทามแม่ไว้แล้วจะไม่เห็นคลิปต่อไปเลยถ้าไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกินกันเข้าไว้นะคะถ้าใครดูใน
Facebook อย่าลืมกด follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนเพราะว่ามาร์คไม่ค่อยให้เราได้เจอกันกดแชร์ได้ไว้ก็ดีนะคะลาไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ